โรคพาร์กินสันเป็นโรคความเสื่อมอย่างช้าๆของสมองที่พบบ่อยในผู้สูงอายุซึ่งยังไม่มีการรักษาให้หายขาดหากแต่ได้รับการวินิจฉัยเนิ่นๆก็จะสามารถชะลอโรคที่ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เท่านั้นในทางพยาธิสภาพพาร์กินสันเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของสมองและระบบประสาทที่พบในอันดับ2รองจากโรคอัลไซเมอร์ซึ่งมีผู้ป่วยอยู่ทั่วโลกประมาณ1%ในผู้ป่วยอายุ65ปีสำหรับประเทศไทยมีผู้ป่วยเป็นโรคพาร์กินสันถึง425คนต่อประชากร 100,000 คนลักษณะที่พบบ่อยก็คืออาการสั่นเคลื่อนไหวช้ากล้ามเนื้อแข็งเกร็งทรงตัวไม่ดีเสียงค่อยและเบาสีหน้าไร้อารมณ์หลังค่อมตัวคุ้มความสามารถในการได้กลิ่นลดลงท้องผูกย้ำคิดย้ำทำซึมเศร้าวิตกกังวลหากพบว่ามีอาการข้างต้นควรรีบปรึกษาแพทย์เพราะอาการเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับเซลล์สมองที่ถูกทำลายอย่างน้อยร้อยละ60โดยอาการเริ่มแรกผู้ป่วยจะมีอาการเคลื่อนไหวช้าเดินลากขาตัวเกร็งพูดเสียงเบาเขียนตัวหนังสือเล็กกว่าเดิมสำหรับการวินิจฉัยโรคพาร์กินสันนั้นยังต้องมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือภาพถ่ายเอ็กซเรย์สมองหรือแม่เหล็กไฟฟ้าหรือตรวจ PET scan ปัจจุบันโรคพาร์กินสันสามารถรักษาผู้ป่วยเพียงประคับประคองอาการได้เท่านั้นไม่สามารถหายขาดหากแต่ต้องพยายามวิจัยและมุ่งเน้นหายาที่มีฤทธิ์ดังนั้นประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบเราควรใส่ใจดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวเพื่อให้บุคคลที่เรารักมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจวชิรพยาบาลเพื่อประโยชน์สาธารณะและสุขภาพประชาชน